สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับดร.นิววงศกรพูนพิริยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับเอ๊พี่ป๊อกครับพักนี้นี่พี่ป๊อกตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยดูสิแก้มเริ่มออกแล้วนะครับเฮ้ยจริงหรอโอ้ยก็ช่วงเนี้ยพี่งานยุ่งอ่ะจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยแล้วก็ทั้งหิวบ่อยนะแล้วก็ต้องกินยิ่งเจอพวกเค้กขนมอร่อยหรอโอ้ยพี่อดใจไม่ไหวจริงๆอ่ะนิวอดใจไม่ไหวใช่ไหมครับงั้นวันนี้เนี่ยพี่ป๊อกนะครับแล้วก็คุณผู้ชมต้องตั้งใจดูครับเพราะว่าเราจะนำเอานวัตกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีรสชาติอร่อยแต่มีไขมันต่ำมอยการดูแลสุขภาพครับพี่ป๊อกเดี๋ยวนะไขมันต่ำเหรอแล้วมันจะอร่อยเหรอพี่เคยกินพวกอาหารไขมันต่ำนะมันจะแบบกระด้างกระด้างไม่นุ่มลิ้นน่ะครับงั้นเดี๋ยวพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยดีกว่าครับไหนลองสิโอเคอ่ะอร่อยแล้วก็มันเหมือนกับรสชาติที่แบบนุ่มๆแล้วก็ขุนเคยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูไม่ต่างจากปกติเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเค้กชิ้นนี้เนี่ยนะครับมีรสชาตินุ่มลิ้นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าใช้สารปรับเนื้อสัมผัสที่สกัดจากเปลือกส้มโอครับเป็นงานวิจัยของคนไทยอยากจะรู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นแต่ปัญหาที่พบคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกลดไขมันหรือน้ำตาลลงจะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ด้อยลงนักวิจัย M-Tech สวทช.จึงได้คิดค้นสารปรับเนื้อสัมผัสหรือสารริโอโลยีจากเปลือกส้มโอโดยใช้เส้นใยเปลือกส้มโอที่มีเพคตินเคลือบแทนน้ำมันพืชมีส่วนช่วยด้านการขับถ่ายและเพิ่มความหนืดโดยไม่มีผลกระทบต่อรสชาติสามารถนำมาใช้เป็นสารเติมแต่งอาหารจากธรรมชาติช่วยในการปรับเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารไขมันต่ำให้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์อาหารไขมันสูงซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในนมเปรี้ยวเสริมแคลเซียมและอาหารไขมันต่ำได้แก่มายองเนสไร้ไขมันและสปันเค้กไขมันต่ำได้ด้วยว้าวว้าวพี่ป๊อกครับมานู่นแล้วครับขอโทษครับขอโทษแหมกำลังเพลิดเพลินเลยอะครับเนี่ยดีมากๆเลยนะครับงานวิจัยที่อร่อยอร่อยเอ้ยไม่ใช่งานวิจัยที่ดีๆอย่างเนี้ยแหมเหมาะกับสายกินอย่างพี่มากๆเลยครับนิวครับผมแต่ถึงจะเป็นอาหารไขมันต่ำนะครับพี่ก็ควรทานเนี่ยพอดีเดินทางสายกลางดีกว่าครับเป็นห่วงสุขภาพนะครับพี่ป๊อกแหมปากหวานปากหวานหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook Nasda Thailand ครับผมแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ